มาพระเจ้าจอร์ดสองคันรถนะก็มีทั้งของเก่าและของใหม่ด้วยนะแล้วก็มีพวกนี้ด้วยนะอันนี้มีเดอะจัดด้วยเพิ่งเห็นจำไม่ได้ว่าอันนี้ยังแต่คือว่าอันนี้ส่งทำสีนะ TT Studio นะฮะก็โอเคเลยรู้เลยว่าต้องทำอะไรบ้างยังไงนะครับเดี๋ยวนะสิ่งที่มีอันนี้คือเป็นโปรเจกต์ไฟนะที่เฮียกำลังจะทำนะเป็นเหมือนกับแบบว่าเป็นฐานไฟอ่ะอันนี้เป็นโปรเจกต์ที่แปะพื้นก็ได้แปะผนังก็ได้แล้วมันมีไฟวิ่งอันนี้คือแบบอันนี้ดีนะฮะแล้วก็มีของมือสองของใหม่มีอะไรที่แบบซื้อซ้ำอะไรประมาณนี้นะฮะแล้วก็กล่องเอากลับบ้านแล้วก็พวกรถบังคับพวกนี้ Metal Bill ตัวเนี้ยตัวเนี้ยใครอยากได้นะขายนะนะไม่แพงแล้วก็มีตัวที่อยากได้เพิ่มขึ้นมาคือแบบมันเหมือนกับแบบว่าชอบแล้วก็สั่งเก็บไว้สั่งมาอะไรเงี้ยมีเบิ้ลเหมือนกันนะฮะโอเควันนี้ขออนุญาตเก็บเคลียร์ตรงนี้เพราะว่าเมื่อวานเคลียร์ตรงนั้นไปแล้วเคลียร์ตรงนี้อีกทีนึงก็เดี๋ยวจะมีของไอ้พวกผนังอะไรเงี้ยเดี๋ยวมาเดคอเรทคือการตกแต่งร้านใหม่นะฮะต้องรีบเคลียร์ก่อนนะฮะขออนุญาตก่อน 2-3 วันนี้ค่อนข้างที่จะทิ้งของเยอะมากนะโอเคเดี๋ยวบ่ายๆค่อยว่ากันมีอะไรนะจ๊ะ A few moments laterแน่นครับผมขนอีกแล้วนะสองรถเข็นมีทั้งใหม่ทั้งเก่าเต็มรถเหมือนเคยTomorrow. สวัสดีครับผมไม่ได้ลงคลิปมาวันหนึ่งหลังจากที่ขนของอยู่หลังรถเลยแต่วันนี้ครับเฮียมีภารกิจที่จะต้องไปส่งของลูกค้านะครับซึ่งเป็นโดรนที่ใช้ในการสำรวจนะฮะโดนใช้ในการทำแผนที่นะฮะก็ต้องมีการเทรนนิ่งสอนด้วยนะครับก็ใช้เวลานิดนึงก็ช่วงนี้ทำงานเยอะด้วยนะครับผมแล้วก็พยายามที่จะรีเลสเวลาพักผ่อนด้วยแล้วก็ทำงานด้วยแล้วก็ทำคลิปด้วยโอ้โหเยอะซะเหลือเกินนะฮะเป็นไงกันบ้างครับทุกคนพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันหยุดอีกแล้วเฮียทำงานทุกวันเลยแต่อาทิตย์นี้มีโดนแต่อาทิตย์นี้มีกระนั่มที่ประกอบเสร็จแล้วเนี่ยอยู่2ตัวนะฮะเฮียก็ยังตัดไม่เสร็จเลยแล้วก็พยายามที่จะไล่ๆเคลียร์นะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับสถานการณ์โอไมครอนเฮียบอกได้เลยว่าน่ากลัวมากๆแต่มันก็ยังมีนัยยะที่ทำให้เรามีความรู้สึกว่ามันเชื้อมันเบาลงนะแต่ก็กลัวว่าจะมีเพราะว่าเชื้อมันเบาลงก็จริงเชื้อเนี่ยมันสามารถอยู่ในร่างกายของคนเราได้ตัวเดียวนะถ้าเกิดมีโอไมครอนมาแทนที่ก็แปลว่าไอ้เชื้อก่อนหน้านี้มันมีความรุนแรงกว่ามันก็จะไม่สามารถอยู่ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นล่ะครับก็อยากให้ทุกคนปลอดภัยนะครับผมเอาเป็นว่าเฮียขออนุญาตไปทำงานก่อนไปส่งของให้กับลูกค้านะครับผมแล้วก็เดี๋ยวตอนเย็นมาดูซิว่ามีอะไรมาอัปเดตกันนะครับผมมีมันมีหัวยูนิคอร์นเลยออกมาขายวันนี้ด้วยนะครับที่กันน้ำเบสมีเดี๋ยวว่างๆจะพาไปดูนะครับแต่คือตัวนี้เฮียอาจจะไม่ได้ซื้อนะครับเพราะว่ามันราคามันค่อนข้างสูงเหมือนกันนะแต่ก็เดี๋ยวจะหามารีวิวให้ทุกคนได้ดูนะจ๊ะขออนุญาตขับรถก่อนนะครับผมบ๊ายบาย 2000 years laterWhat?
เรียบร้อยกลับแล้วครับผมโอ้โหเอาซะมืดเลยตอนนี้นะโอ้หิวข้าววันนี้ยังไม่ได้กินข้าวเลยขออนุญาตกินข้าวก่อนแล้วกันโอ้โหเหนื่อยชิบหายกลับมาแล้วครับผมโอ้โหต้องบอกก่อนเลยว่า2วันนี้3วันนี้เฮียยุ่งมากนะครับผมวันนี้ที่ลื้อของมาแล้วก็มีบางอย่างที่เฮียเคยโชว์ทุกคนไปแล้วบางสิ่งบางอย่างนะครับผมก็มีเดี๋ยวเฮียจะรีวิวงานเลซินและอันนี้คือ Ford Impulse นะครับซึ่งเป็น Ford Impulse ที่ให้น้องฝนทำนะครับ Lady Gunpa เดี๋ยวจะมาโชว์มาอวดกันรีวิวแบบเต็มๆเลยซึ่งเฮียให้น้องฝนทำงานเรซินเนี่ยค่อนข้างหลายตัวแล้วแต่คือว่าไม่เคยได้เอามารีวิวเป็นเรื่องเป็นราวสักทีนึงนะครับผมแต่คลิปเนี้ยวันนี้มันมืดแล้วมันดึกแล้วนะฮะก็จะบอกก่อนว่าเดี๋ยวจะเอางานเรซินเนี่ยมาอวดนะฮะซึ่งทำต่อกันเนี่ยแล้วงานเรซินมีให้คนอื่นทำด้วยเหมือนกันแต่คือว่าเฮียก็ให้น้องฝนทำนะฮะเนี่ยคือแบบโคตรสวยงามอ่ะนะฮะแต่มันจะต้องมีอุปกรณ์เยอะนิดนึงเลยไม่มีเวลานะฮะเพราะว่าตัวเนี้ยมันมีฐานของมันมาด้วยนะครับซึ่งมันเป็นชุดพาร์ทเรซินเนี่ยมันเป็นของ UGO Land นะฮะเนี่ยกล่องมันเป็นแบบนี้นะแล้วก็เนี่ยจะต้องรีวิวให้ดูนิดนึงเพราะว่ามีพาร์ทบางอย่างที่เราออกนะเป็นตัวของ MG แล้วก็มีเนี่ยโลหะเลยนะฮะก็เอามาบอกก่อนแล้วกันเดี๋ยวจะรีบเอามาให้ดูนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวเดือนนี้อาจจะโพสต์งานเรซินแทบจะรัวๆเลยแต่คลิปนี้วันนี้มันเป็นวันศุกร์นะเฮียยุ่งมากนะฮะแล้วก็วันก่อนถ่ายวีล็อกเดลี่ไปแบบหลายวันเหมือนกันนะฮะแต่นี้เฮียจะมาพูดให้ฟังว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้มันเป็นวันเสาร์เดี๋ยวอ๋องจะมารับแต่คือว่าเฮียจะโพสต์เช้าวันเสาร์เลยคลิปนี้แล้วก็ตอนบ่ายๆเนี่ยจะไปที่เมกะพาซ่านะฮะมีธุระกันไปด้วยทั้งคู่แล้วก็คิดว่าจะทำคอนเทนต์หนึ่งซึ่งเป็นเอพิโซดเลยทั้งอาทิตย์หน้านะฮะซึ่งเอพิโซดของอาทิตย์หน้าเนี่ยผมไม่รู้ว่าทุกคนจะชอบหรือเปล่านะคือเฮียจะไปร้านกันพาทุกร้านนะครับที่มีอยู่ถ้าเป็นไปได้ก็ประมาณ 3-4 ล้าน5ล้านอะไรประมาณเนี้ยเพื่อที่จะทำคลิปว่าเดี๋ยวเฮียจะถามนะแต่ละร้านสมมติว่าเฮียเคยทำคลิปไปแล้วงบ 2,000 บาทได้กันพาอะไรบ้างแต่เฮียจะแยกเลยว่าร้านเนี้ยเฮียตั้งไว้เลยว่างบ 4,000 บาทได้กันพากี่ตัวเฮียจะไม่เป็นคนเลือกเฮียจะให้ร้านเขาแนะนำให้เลยว่า 4,000 บาทเนี่ยได้อะไรบ้างเพราะถ้าเกิดเฮียเลือกเฮียก็เหมือนแบบอยากในที่ได้หรือว่าไปอีกร้านหนึ่งมันก็จะดูแบบดูซ้ำซากหมายความว่าช้อยที่1คือเฮียไปคลิปนึงร้านหนึ่งกันพาในงบ 4,000 บาทได้อะไรบ้างเฮียอาจจะบอกว่าเป็น MG นะมี MG มี HG มี RG หรือมี SD อะไรก็แล้วแต่คือให้ร้านจัดมาในงบนั้นแต่คือว่าอยากจะให้กระจายในงบ 4,000 บาทได้อะไรบ้างนะฮะอันนี้อยากจะทำแบบนี้ทั้งหลายๆร้านแต่ถ้าเกิดเราไปหลายร้านเนี่ยมันก็จะดูซ้ำกันแต่คือว่าข้อความสนุกของมันเนี่ยคือแต่ละร้านเขาจะจัดตัวไม่เหมือนกันอะไรประมาณนี้นะหรือบางคนที่อยากจะดูว่าเฮ้ยร้านนี้มันมีนู้นร้านนี้มีนี้เราอัพเอามารวมกันก็ได้โดยที่แบบงบอาจจะอยู่ในความตั้งใจของทุกคนแต่คือว่าคลิปเนี่ยมันจะแยกร้านเพื่อในอรรถรสในการพูดคุยเพื่ออรรถรสในการเลือกเพื่ออรรถรสอะไรหลายอย่างเพื่อที่ให้มันเหมือนรู้สึกว่าร้านเนี้ยในงบ 4,000 บาทเนี่ยได้อะไรบ้างนะฮะหรือแต่ละร้านแยกคลิปเหมือนกันโดยที่ร้านหนึ่ง 2,000 บาทร้านหนึ่ง 3,000 บาทร้านหนึ่ง 4,000 บาทร้านหนึ่ง 5,000 บาทแต่มันก็ได้ไงแต่คือว่ามันจะดูแบบไม่รู้สิลองแบบไหนบอกเฮียได้แต่ละร้านราคาไม่เท่ากันหรือไปทุกร้านราคาเท่ากันและจะได้รู้แล้วว่าร้านไหน
อันนี้คือไม่ได้มาเอาร้านมาแข่งว่าร้านไหนเนี่ยแนะนำตัวไหนในงบ 4,000 บาทร้านนี้จะแนะนำงบนี้ในราคา 4,000 บาทมีอะไรบ้างก็จะไปร้านที่ขายบันไดด้วยและจะไปตั้งงบเหมือนกัน 4,000 บาทในร้านที่ขายโมจีนด้วยแยกกันไปเลยนะเอพิโซดของอาทิตย์หน้านะวันจันทร์เป็นต้นไปเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้เฮียคิดว่ามันน่าสนุกอาจจะลองทำคอนเทนต์อันนี้ให้ทุกคนได้ดูเฮียมาบอกให้ทุกคนว่าชอบแบบไหนเพราะว่าเฮียจะโพสต์ตั้งแต่ 7-8 โมงเช้าแล้วก็ก่อนที่จะถึงตอนบ่ายเนี่ยก็อยากจะรู้แล้วว่าทุกคนคิดยังไงคอมเมนต์มาได้เลยนะครับคือก็ทำคอนเทนต์ที่มันอาจจะดูซ้ำแต่คือว่าตอนเนี้ยในงบประมาณที่มันไม่เหมือนกันและก็ร้านที่ไม่เหมือนกันแยกออกไปวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์นะฮะเป็นเอพิโซดในราคา 4,000 หรือ 5,000 บาทเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้มาว่ากันอีกทีนึงเอาเป็นว่าถ้าเกิดชอบใจก็คอมเมนต์มานิดนึงว่าอยากให้ทําในงบประมาณกี่บาทด้วยนะฮะก็วันนี้ Vlog Daily 2-3 วันเนี่ยเฮียก็ค่อนข้างยุ่งกับงานนะครับลูกค้าเข้าเยอะแล้วก็ไปส่งด้วยแล้วก็ทำอะไรหลายๆอย่างเพื่อทำให้ธุรกิจมันเจริญรุ่งเรืองต่อไปนะฮะแล้วก็มีเงินมีทองมาซื้อกันภาพมาให้ทุกคนได้ดูกันนะเอาเป็นว่าไม่เบื่อกันนะครับผมก็พยายามจะทำคอนเทนต์ให้ทุกคนได้ดูเกือบทุกวันและอยากให้เฮียทำคอนเทนต์แบบไหนแนะนำมาได้เลยครับและเฮียจะเอามาพิจารณาและคัดกรองว่าเป็นยังไงและจะเอามาปรึกษากับทุกคนอีกทีนึงนะครับเอาเป็นว่าวันนี้ไปก่อนเดี๋ยวจะรีบนอนและเดี๋ยวตัดคลิปและรีบลงตั้งแต่เช้าแล้วก็มาโหวตกันมาคุยกันนะครับวันนี้ไปก่อนครับผม Vlog Daily บ๊ายบายสวัสดีครับขอให้ทุกคนปลอดภัยจากโควิดและก็ปลอดภัยจากอะไรหลายๆอย่างด้วยนะครับผมบ๊ายบายสวัสดีกู๊ดไนท์จ้า